สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เราจะไปกันที่สายของคุณน้ำครับคุณน้ำมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณน้ำที่เจอเรื่องราวแปลกๆชวนขนลุกที่ประเทศอินโดนีเซียครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก4ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่อง Walk In มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณน้ำสวัสดีค่ะพี่แจ๊ครับผมคุณน้ำตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพระประแดงสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการพระประแดงคุณน้ำกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับค่อนข้างประจำค่ะแต่แบบย้อนหลังนะคะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ค่ะมาฟังจากน้ำเสียงคุณน้ำแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่าเรื่องได้ดีคนหนึ่งเลยแหละโอเคค่ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางประเทศนี้สักเท่าไหร่นะแล้วก็ผมเชื่อว่าผีที่อินโดความเชื่อทางอินโดใกล้ๆกับบ้านเราใช่ค่ะมีส่วนเหมือนกันเหมือนกันนะครับ walk in ที่ว่านี้ไปเจออะไรมาคุณน้ำค่ะก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้หลอนหรือว่าเป็นตัวเป็นตนมากนะคะแต่คิดว่าอาจจะมีอุทาหรณ์คำแนะนำสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะผู้หญิงอีกหนึ่งเรื่องละกันเนาะค่ะก็คือช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่หนูอะค่ะหลังเรียนจบใหม่ๆก่อนที่จะเริ่มทำงานนะคะทำให้จะมีช่วงวันหยุดยาวค่อนข้างเยอะทีนี้ก็เลยลองคุยกันดูกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนว่าเราจัดทริปท่องเที่ยวกันดีไหมขอแบบต่างประเทศไม่ไกลแล้วก็อยู่ในบัดเจ็ตที่แบบเด็กจบใหม่ของเรารับได้อะค่ะเราก็เลยไปลองเสิร์ชหาข้อมูลช่วงนั้นนะคะถ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังดังค่ะมันจะเป็นพวกภูเขาไฟโบโมอีเจียนค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะก็คุยกันแล้วก็คุณแม่ก็เลยเสนอไอเดียว่าไหนๆจะไปยาวแล้วค่ะเราก็ไล่ลงไปถึงเกาะบาหลีเลยแล้วค่อยบินกลับจากบาหลีโดยตรงค่ะค่ะรอบนั้นก็คือคุยกันว่าเราจะไปกันแบบแบ็คแพ็ค3คนอ่ะจะมีหนูคุณแม่เพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนหมดเลยค่ะสิ่งที่เราจองค่ะเราก็คือจะจองไปแค่ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพกับอินโดนีเซียค่ะแล้วก็ที่พักเนี่ยจะจองไปแค่คืนแรกเวลาที่มีการเปลี่ยนเงินเท่านั้นส่วนที่พักคืนอื่นๆหรือว่าตั๋วรถไฟตั๋วเรือค่ะเราจะไปจองกันแบบหน้างานค่ะวันต่อวันหรือแบบบางทีถ้าเจอที่น่าสนใจเราก็จะ walk in เข้าไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คซึ่งทริปนั้นก็เปรี้ยวมากก็คือว่าไม่เปิดโรมมิ่งแล้วก็ไม่ซื้อซิมมือถืออะไรไปเลยค่ะใช่ทำใหตลอดเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซียค่ะเราจะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณมือถือใช้เลยยกเว้นเวลาที่เข้าที่พักเท่านั้นค่ะที่เกาะบาหลีค่ะที่หนูไปเจอมาเนี่ยก็คือหนูว่าวางแผนไว้ว่าไปทั้งหมด3วัน2คืนค่ะโดย2คืนแรกค่ะเราจะท่องเที่ยวกันอยู่ที่เมืองอูบุดส่วนอีกคืนนึงค่ะจะเป็นที่เมืองคูต้าก่อนจะบินกลับที่ไทยทีนี้ค่ะการเดินทางในเกาะบาหลีค่ะถ้าเราเดินทางเองโดยขนส่งสาธารณะค่ะมันจะทำได้ค่อนข้างยากหนูก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลก็พบว่าจะมีเอเจนซี่ที่คนไทยอะค่ะนิยมใช้อยู่ประมาณไม่กี่เจ้าหนูก็เลยค่ะลองเลือกค่ะเอเจนซี่ขึ้นมาเจ้าหนึ่งแล้วก็เป็นการอีเมลคุยกับเขาค่ะตอนก่อนที่จะออกเดินทางค่ะอีเมลว่าเราต้องการไปที่แห่งนี้ให้คุณช่วยคิดโปรแกรมทัวร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสนอโปรแกรมทัวร์มาส่วนที่พักคืนแรกที่อุบุดอันนี้หนูก็คือรีวิวไปก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาเทเขาไม่มารับอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีที่ตั้งหลักค่ะเพราะว่าเราไม่ได้โอนมาจำอะไรไปให้เขาเลยค่ะพี่แจ๊คพอวันแรกที่ไปอะค่ะเขาก็มารับตรงเวลาเราก็เลยคุยกันว่าเขาบริการดีนะตลอดทั้งวันที่ท่องเที่ยวอะค่ะเราก็คุยกันว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราใช้บริการเจ้านี้ต่อละกันแต่เนื่องจากว่าที่พักคืนที่สองอะค่ะที่เมืองอูบุดอะเรายังไม่ได้จองงั้นฝากเขาจองไปด้วยเลยละกันโดยที่หนูอะค่ะเป็นคนอีเมลคุยกับเขาโดยใช้เน็ตจากโรงแรมของคืนแรกที่เราจองไว้อะค่ะทีนี้เอเจนซี่อะค่ะเขาก็ส่งที่พักค่ะมาให้หนูเลือกทั้งหมด3แผ่นซึ่งหนูไม่คิดอะไรเลยค่ะก็คือคิดแค่ว่าบัดเจ็ตเราแบบน้อยๆเราก็เลือกจิ้มอันที่ถูกที่สุดอะค่ะพี่แจ็คแล้วก็ส่งกลับไปบอกเขาว่าโอเคอยู่แบบเราเอาอันนี้นะช่วยจองที่พักให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเจนซี่เขาก็โอเคตอบตกลงมา
พอวันที่2ค่ะเราก็ขนกระเป๋าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเขาจนเสร็จปุ๊บประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มอะค่ะพี่แจ็คแต่ว่าที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็คือเวลาค่ะจะค่อนข้างเร็วกว่าที่ไทยอะค่ะพระอาทิตย์ค่ะก็จะตกดินแล้วก็จะขึ้นเร็วกว่าประมาณ1ทุ่มอะฟ้ามันก็เริ่มมืดลงแล้วค่ะไกด์ของวันที่2ค่ะเขาก็ขับรถพาพวกหนูอะค่ะวนประมาณ 2-3 รอบอะค่ะเราก็เริ่มงงว่าแบบเอ้าทำไมเขาถึงไม่ส่งสักทีเพราะว่ามันหมดหน้าที่เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บหนูก็เลยไปดูตรงมือถือที่เขาเปิด Google Map อะค่ะเพราะว่าจริงๆไกด์เขาก็เป็นคนอูบุตเนี่ยแหละแต่ตอนที่เราแจ้งชื่อโรงแรมไปเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักทีนี้เขาก็เลยเสนอว่าไม่เป็นไรเขาว่ามีเน็ตเดี๋ยวใช้เน็ตของเขาแทนเพราะว่าพวกเรา3คนก็คือไม่มีเน็ตเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วนแล้ววนอีกค่ะปรากฏว่าแมปที่ปักค่ะมันก็ไม่ไปไหนมันก็ปักว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งตรงช่วงนั้นนะคะมันจะเป็นร้านค้าแบบพวกร้านอาหารสลับกับร้านขายของที่ระลึกค่ะคล้ายๆแบบ walking street ของบ้านเราค่ะซึ่งหนูอะไม่เห็นที่พักหรือว่าป้ายที่พักที่เอเจนซี่จองไว้ให้เราเลยแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าที่พักที่เราจองอะมันราคาค่อนข้างถูกอะค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเกรงใจคนขับเพราะว่ามันเกินเวลาเขาแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอะลงตรงนี้แหละตรงที่แมปอะมันปักหมุดอะค่ะพอลงมาปุ๊บมันก็เป็นเหมือนหน้าปากซอยเล็กๆอะค่ะมีร้านค้าร้านอาหารนะคะอยู่แถวนั้นทีเนี้ยเพื่อนหนูค่ะก็คือเขามองไปบนเสาค่ะก็เห็นเป็นป้ายชื่อโรงแรมแบบเล็กมากๆท่ามกลางความมืดอะก็คือมีแค่ไฟดวงเล็กจากร้านอาหารค่ะส่องหนูก็โอเคก็เลยบอกลาคนขับบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลากกระเป๋าเข้าไปเองได้เพราะว่าของเราไม่เยอะค่ะซึ่งซอยค่ะมันมีความกว้างแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวค่ะแล่นได้ส่วนกันไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ค่ะพี่แจ็คคือแบบมอเตอร์ไซค์คันเดียวนี่คือแบบเต็มซอยแล้วค่ะแบบส่วนกันไม่ได้เลยพวกหนู3คนก็เลยลองลากกระเป๋าค่ะเดินเดินเดินไปซึ่งซอยไม่ได้ลึกมากนะคะแต่ว่าพอเข้าไปถึงอ่ะมันเป็นซอยตันสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นซุ้มไม้ไผ่เล็กๆค่ะแล้วก็ด้านหลังซุ้มค่ะมีกระดานแผ่นไม้ที่กระดานเนี่ยมีการตอกหมุดแล้วก็มีพวงกุญแจคล้ายห้องโรงแรมค่ะแขวนเรียงรายกันอยู่ค่ะเหนือซุ้มไม้ไผ่ค่ะมองขึ้นไปมีแผ่นไม้เล็กๆเขียนคำว่า reception หนูก็โอเคน่าจะมาถูกแล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นซอยตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วางกระเป๋าแล้วก็แบบหันซ้ายหันขวาพยายามจะหาพนักงานเจ้าหน้าที่มารับเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่เห็นใครเลยค่ะพี่แจ็คจนแบบหันกลับมาอีกทีก็มีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะโผล่มาตรงซุ้มไม้ไผ่แต่คือเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเดินมาจากตรงไหนเพราะตรงนั้นเราเห็นเป็นแค่ซุ้มไม้ไผ่แบบสแตนอะโลนขึ้นมาเดียวๆค่ะแต่หนูก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันก็แบบมืดแล้วไงแล้วทีนี้ปกติค่ะเวลาเราเช็คอินอ่ะถ้าเราเที่ยวในประเทศไทยเขาก็จะต้องขอบัตรประชาชนใช่ไหมคะหรือว่าเอกสารแสดงตัวถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องขอพาสปอร์ตดีไม่ดีอาจจะต้องพาสปอร์ตของทุกคนที่เข้าพักด้วยซ้ำทีนี้หนูก็เลยเป็นหน้าที่หนูไปเจรจากับคุณลุงว่าโอเคจะมาเช็คอินหนูยังพูดไม่ทันจบเลยค่ะพี่แจ๊คเขาแค่พยักหน้ารับทราบเขาก็หยิบพวงกุญแจค่ะมาพวงหนึ่งแล้วก็บอกเราว่าตามมาเฮ้ยค่ะใช่แล้วเขาค่ะก็พาเดินจากซุ้มไม้ไผ่ค่ะผ่านกำแพงที่สร้างด้วยแบบอิฐมอญเล็กๆอะค่ะผ่านเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนที่พักที่พักเนี่ยค่ะเขาจะสร้างเป็นบ้านแฝดค่ะพี่แจ๊คเป็นหลังคาจั่วสไตล์บาหลีอะค่ะก็คือมันจะศิลปะบาหลีมันจะคล้ายๆแบบมันก็สวยนะคะแต่มันก็จะดูแบบเก่าๆอะไรอย่างค่ะนิดนึงเนาะแล้วก็ที่พักเนี่ยก็จะมีต้นไม้ค่ะใหญ่มากขึ้นมาปกคลุมดกคึ้มเลยค่ะฟ้ามันก็มืดแล้วมันก็ดูแบบวังเวงค่ะคือเราพยายามมองหาแสงไฟจากห้องอื่นตอนนั้นที่มองคร่าวๆอ่ะก็คือไม่เจอไฟดวงอื่นจากห้องอื่นเลยค่ะแล้วก็ไม่มีพนักงานโรงแรมท่านอื่นที่แบบเดินสวนออกมาเลยอะค่ะแต่ว่าหนูก็คิดว่าโอเคที่พักเรามันอาจจะราคาถูกมากก็วันที่ไปค่ะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่ไฮซีซั่นหรือเปล่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะหรือเขาอาจจะออกไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณลุงก็พามาอยู่หน้าห้องคู่หนึ่งค่ะถ้าเราหันหน้าเข้าค่ะซ้ายมือจะเป็นห้องเบอร์5ขวามือจะเป็นห้องเบอร์6คุณลุงก็ไขกุญแจห้องเบอร์6ค่ะเปิดประตูเข้าไปจังหวะแรกค่ะที่เปิดเข้าไปอ่ะกลิ่นอับมันอับมากค่ะพี่แจ๊คมันไม่ได้เหม็นนะแต่มันเป็นกลิ่นอับแบบ
อับแบบมีฝุ่นเยอะๆค่ะเหมือนห้องอ่ะไม่ค่อยได้ถูกเปิดใช้งานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกหนูก็แบบคิดว่าเออไม่เป็นไรที่นอนก็คือเอาไว้แค่นอนกับเก็บกระเป๋าพรุ่งนี้เราก็ย้ายเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินตามเข้าไปคุณลุงก็เหมือนจะแบบรีบส่งกุญแจจะรีบไปค่ะพอดีคุณแม่ค่ะไปเปิดรีโมทแอร์แอร์ไม่ติดเราก็เลยแบบคุณลุงเรียกคุณลุงไว้ก่อนนะคะขอย้ายห้องได้ไหมคุณลุงก็อ่ะไปลองเทสแอร์ก็ไม่ติดจริงๆแกก็บอกว่าโอเคได้เราก็ลากกระเป๋ากันออกมาอีกรอบหนูก็นึกว่าคุณลุงอะค่ะจะพาเดินไปบ้านที่มันไกลออกไปปรากฏว่าขยับไปไม่ถึง59ค่ะลุงพามาอยู่หน้าห้องเบอร์5ตรงข้ามกันติดกันค่ะแจกเป็นบ้านแฝดใช่เราก็ไขประตูเข้าไปซึ่งตอนไขประตูเข้าไปเนี่ยกลิ่นอะมันไม่ได้อับเท่าตอนเปิดห้องเบอร์6อะค่ะไม่รู้ว่าแบบเหมือนจมูกเราชินไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าสภาพเก่าพอๆกันเลยค่ะพี่แจ๊คเสร็จปุ๊บคุณลุงก็คือรีบเอากุญแจให้แล้วก็ไปเลยค่ะแจ้งแค่ว่าพรุ่งนี้อาหารเช้า 7:00 นอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็หายไปเลยสภาพห้องอะค่ะตอนที่มองไปจากประตูทางเข้าค่ะซ้ายมือสุดจะเป็นเตียงเดี่ยวนอนได้คนเดียวแล้วก็เป็นช่องว่างค่ะแล้วก็เป็นเตียงใหญ่ซึ่งเตียงใหญ่เนี่ยเตียงคู่นอนได้2คนถัดจากเตียงใหญ่ค่ะจะเป็นหน้าต่างระเบียงค่ะแล้วก็มีผ้าม่านอยู่ติดกับหน้าต่างเลยจะเป็นประตูระเบียงค่ะซึ่งประตูระเบียงเนี่ยเป็นลูกบิดล็อกแต่ที่มันน่าแปลกมากก็คือว่าเขามีการต่อหูช้างออกมาค่ะแล้วก็แขวนแม่กุญแจอันใหญ่มากค่ะพี่แจ๊คที่แบบล็อกถูกล็อกอยู่แล้วอะค่ะจากข้างในห้องนอนพอถัดจากประตูระเบียงค่ะจะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ไม้เก่าๆหนูไม่คิดอะไรมากเลยหนูรีบพุ่งไปเปิดตู้ก่อนเพราะว่าเราก็อ่านมาเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฟังมาเยอะพอเปิดออกมาค่ะข้างในอ่ะจะเห็นเป็นหมอนแล้วก็เป็นผ้านวมที่มันมีคราบดำๆเปียกใหญ่คือดูเก่ามากๆอยู่ค่ะเหมือนเป็นชุดเครื่องนอนสำรองที่เก่ามากเราก็แบบโอเคเราคงไม่ใช้ปรากฏว่าเราเห็นเป็นหางหนูค่ะโผล่ขึ้นมาจากผ้านวมอะค่ะที่อยู่ในตู้อีกทีหนูก็รีบปิดหางหนูใช่หางหนูค่ะพี่แจ๊คหางหนูแบบที่มันยังสายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบคุณหนูตายคุณน้ำลดสปีดลงนิดหนึ่งนะจ๊ะได้ค่ะโอเคโอเคครับผมคือในตู้มีหนูอยู่ค่ะที่เป็นหางโผล่ขึ้นมาหางแบบกระดิกกระดิกอะค่ะคือไม่ได้ว่าแบบเป็นซากหนูก็แบบปิดเลยค่ะแล้วก็บอกทุกคนว่าโอเคตู้ไม่ต้องเปิดนะคือมันไม่ได้มีอะไรแต่มันแบบแต่เราไม่ได้บอกว่าเราอะเจออะไรข้างในแต่บอกมันสกปรกอะไม่ต้องเปิดละกันค่ะซึ่งสภาพห้องนอนค่ะมันเป็นผนังไม้ค่ะพี่แจ๊คเป็นผนังไม้ที่มีขื่อเล็กๆค่ะยื่นออกมาเหมือนเราวางได้ค่ะพอหนูเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยหนูเจอถุงสบู่ถุงแชมพูที่เป็นถุงแบบรีฟิลค่ะพี่แจ๊คใช่คือเดาว่ามันน่าจะถูกเปิดตัดเติมออกใช้ไปแล้วค่ะแต่มันเป็นเศษขยะที่มันวางอยู่ตามขื่อไม้อ่ะค่ะตรงผนังห้องนอนซึ่งอันเนี้ยก็รู้สึกว่าปกติเราไปเที่ยวในไทยเนาะต่อให้โรงแรมราคาถูกแค่ไหนนะเขาก็น่าจะรักษาความสะอาดมากกว่าที่เราเจอในตอนนั้นนะคะค่ะทีนี้ถัดจากนั้นนะคะปลายเตียงค่ะจะเป็นประตูกระจก2บานเลื่อนเข้าหากันนะคะบานใหญ่มากแล้วก็มีผ้าม่านนะคะหนาอีก2ผืนนะอยู่ข้างในห้องนอนพอเราเปิดออกไปอะค่ะจะเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำเอาท์ดอร์ค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะคือยังไม่มีใครทานข้าวเย็นกันเลยค่ะก็เลยสำรวจได้แค่นี้แล้วก็คุยกันว่าอะรีบออกไปทานข้าวก่อนจะได้รีบกลับมาพักผ่อนค่ะหนูก็ออกไปกันนะคะกลับมาอีกทีค่ะประมาณไม่เกิน3ทุ่มอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังถือว่าไม่ดึกมากอะเนาะแต่ว่ามันไม่มีใครเลยค่ะพี่แจ๊คไฟเฟยหรือว่าผู้คนเนี่ยค่ะไม่เห็นใครเลยค่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวแยกย้ายกันอาบน้ำละกันทีเนี้ยค่ะบรรยากาศมันวังเวงมากหนูก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวหนูว่าขออาบน้ำก่อนแต่ว่าขอไม่ปิดบานกระจกได้ไหมค่ะซึ่งบานกระจกห้องน้ำค่ะพี่แจ๊คปกติประตูกระจกอะเวลาเลื่อนเข้าหากันมันจะมีตัวล็อกใช่ไหมคะให้เราดันล็อกได้อะค่ะแต่อันนี้มันไม่มีค่ะพี่แจ๊คมันเป็นประตูกระจกที่แบบเลื่อนเจอหากันแล้วมีหูช้างแล้วแขวนแม่กุญแจไว้ค่ะซึ่งแม่กุญแจนั้นนะคะยังไม่ถูกกดปิดนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไปกดปิดอะแปลว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องน้ำอีกเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีลูกกุญแจค่ะใช่สร้างแปลกๆนะแปลกมากใช่ค่ะพอเข้าไปในห้องน้ำค่ะก็จะมีส่วนของชักโครกฝักบัวค่ะแล้วก็จะเป็นสวนแบบใหญ่มากเหมือนเอาห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งมาทำเป็น
โซนเอาท์ดอร์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นรูปปั้นแบบเทพีกรีกโรมันค่ะตั้งอยู่มีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบอ่ะเริ่มรู้สึกหลอนๆไปเองแล้วกลัวนิดนึงจังหวะที่หยิบฝักบัวอาบน้ำมาค่ะปรากฏว่าหนูก็ไม่ได้เตรียมใจไอ้ตัวที่ยึดฝักบัวไว้กับผนังค่ะพี่แจ็คมันหล่นติดมือมาด้วยอะค่ะมันก็กระทบกับพื้นกระเบื้องนั่งแกล้งอย่างเงี้ยหนูก็ตกใจก็แบบเฮ้ยมันขึ้นสนิมหรอหรือมันเก่าขนาดแบบแค่เราหยิบฝักบัวแล้วมันติดมือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไม่เอาแล้วเดี๋ยวซักแห้งเลยละกันหนูก็รีบเข้ามาค่ะแต่ก็บอกคนอื่นว่าอ่ะที่เราล้อไม่มีอะไรนะแค่แบบฝักบัวมันตกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปกำลังใกล้จะนอนแล้วค่ะประมาณ4 ทุ่มอะค่ะเพื่อนหนูอะก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะใช้ Wi-Fi หน่อยเดี๋ยวจะได้ลองดูแบบข้อมูลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณลุงอะไม่ได้ให้อะไรไปเลยครับแกก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะออกไปหาคุณลุงที่สุ่มไม้ไผ่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะค่ะหนูก็เป็นห่วงเพื่อนก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวไปเพื่อนนะคะก็เลยออกไปกับเพื่อน2 คนพอเดินไปถึงสุ่มไม้ไผ่ค่ะสุ่มก็คือปิดไฟมืดแล้วก็ไม่มีคุณลุงอยู่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็พยายามยืนมองอยู่แป๊บนึงจะมีแบบพนักงานท่านอื่นแบบเดินมาให้ถามไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะแล้วจังหวะที่จะกลับอยู่แล้วเนี่ยพอสายตาค่ะก็เหลือบไปเห็นฝั่งตรงข้ามสูงค่ะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งค่ะจอดอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์คือหนูเห็นเป็นแบบผู้ชายนะคะนั่งอยู่แต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาอะจ้องมาที่พวกหนูสองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอะค่ะก็เลยสะกิดเพื่อนว่าแบบแกกลับเถอะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีค่อยหาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาที่ห้องกันค่ะแล้วก็ล็อกกอนอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราก็มองว่าห้องน้ำค่ะมันไม่ปลอดภัยเลยหรอกก็หรอกไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือมีเพียงแค่เอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่อะค่ะไปวางกั้นไว้กะว่าแบบอย่างน้อยนะถ้ามีอะไรอะค่ะมันก็จะยังมีด่านแรกก่อนจะมาถึงตัวค่ะซึ่งก่อนหนูจะนอนนะคะหนูได้ยินเสียงฝนตกแล้วก็เป็นฝนตกที่มันเหมือนแรงขึ้นนะคะแบบพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอ่ะก็นอนเตียงใหญ่คู่กับแม่ค่ะจริงๆก็คือนอนหลับไปแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีค่ะมองนาฬิกาข้อมือค่ะปกติถ้าไปต่างประเทศอ่ะคือหนูก็จะใส่เลยเผื่อแบบมีอะไรเราจะได้ดูเวลาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันประมาณ2 กว่าค่ะค่ะตื่นเพราะว่ารู้สึกได้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวคือก่อนนอนอ่ะเราอ่ะเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้แต่ว่าปิดไฟห้องนอนถ้าแบบมีอะไรเคลื่อนไหวเราก็จะพอเห็นได้บ้างใช่ไหมคะคือมันอาจจะไม่ชัดแต่มันจะเห็นเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าคุณแม่ค่ะก็คือผงกหัวขึ้นมาแล้วก็แง้มม่านนะคะตรงหน้าต่างระเบียงขึ้นมาเหมือนกำลังมองอะไรอยู่ซึ่งตอนนั้นอ่ะเสียงฝนตกหนักมากค่ะหนูก็เลยหันไปถามคุณแม่ว่าแบบเป็นอะไรแบบมองอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบปอกปัดอะค่ะว่าแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรนอนเถอะทีนี้หนูก็คิดว่าหรือว่าผู้ใหญ่เขาอาจจะกังวลสไตล์เขาหรือเปล่าเพราะว่าที่พักมันดูเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยนอนต่อนอนไปไม่ถึงชั่วโมงนึงอะค่ะหนูก็ตื่นมาอีกทีคราวนี้คุณแม่อะค่ะไม่ใช่แค่ผงกหัวแล้วลุกขึ้นมานั่งอะค่ะบนเตียงแต่ว่าไม่ได้เอื้อมไปเปิดหน้าต่างค่ะแกทำท่าเหมือนเงี่ยหูฟังอะค่ะอะไรบางอย่างซึ่งหนูก็ถามรอบนี้หนูก็ถามแม่อีกว่าแม่ได้ยินเสียงอะไรแบบบอกมาเถอะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็บอกว่าแม่ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักมาจากระเบียงหนูก็บอกว่าแต่หนูไม่ได้ยินอะไรเลยนะคือตอนที่ตื่นนะคะไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะนั่งฟังไปสักพักค่ะหนูก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเหมือนกันแต่ว่าหนูว่าคิดว่ามันอาจจะมาจากตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าที่มีหนูใช่ตรงแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบกังวลไม่อยากให้เขากลัวเพราะเขาว่ายังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยไอ้ตู้เสื้อผ้าที่ไม่ให้เปิดอ่ะตอนที่หนูไปเปิดอ่ะหนูเจอหนูอยู่ในนั้นนะมันสกปรกอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะก็คือบอกเขาไปแบบนี้ค่ะแล้วก็แม่เขาก็เหมือนยังไม่ได้นอนค่ะเขาก็เพลียก็ง่วงแหละเขาก็เลยหลับไปจริงๆค่ะพอจังหวะที่หนูจะนอนนะคะกลายเป็นว่าหนูอ่ะไม่หลับเพราะว่าตื่นขึ้นมา2 รอบแล้วค่ะแล้วก็นอนไปสักพักก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคะได้ยินเสียงแค่ฝนตกพอจังหวะจะเคลิ้มๆค่ะพี่แจ็คมันเป็นเสียงแบบกริ๊กกริ๊กอย่างเงี้ยค่ะตรงประตูระเบียงนะคะคือปิ๊กปิ๊กเหมือนคนเอาลูกกุญแจเอาอะไรสักอย่างมาไขลูกปิดประตูค่ะหนูก็แบบลืมตาเลยหนูก็แบบหันไปมองเพื่อนหันไปมองแม่ก็คือไม่มีใครตื่นเลยค่ะเหมือนไม่มีใครตื่นมาได้ยินเสียงที่เราได้ยินอยู่อะค่ะหนูก็แบบ
เสียงอะไรมันประตูระเบียงหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ไฟอ่ะมันไม่ได้สว่างมากค่ะถ้าเวลาเราไขประตูระเบียงแล้วอยู่ในที่สว่างเนี่ยเราจะเห็นลูกบิดมันหมุนใช่ไหมคะถ้าแบบมันสว่างมากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หนูก็ไม่กล้ายังไม่กล้าลุกไปตรงประตูด้วยค่ะก็เลยนอนฟังพอหนูลืมตาตื่นนะคะก็คือเสียงมันหายไปมีแต่เสียงฝนพอฟังไปสักพักจะเฮิร์มจะเฮิร์มรับค่ะมันดังอีกค่ะพี่แจ็คมันไม่ใช่แค่2กิกค่ะมันแบบเป็นจังหวะค่ะแบบคลิกคลิกเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 รอบค่ะคือตอนนั้นในใจอ่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องลี้ลับอะไรเลยนะคะคิดถึงแค่ความปลอดภัยเลยว่ามีคนอ่ะมาแบบพยายามจะเข้าทางประตูระเบียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าเขาอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าข้างในประตูห้องนอนอ่ะมันมีแม่กุญแจแขวนไว้อีกชั้นนึงนะคะค่ะก็ดังอย่างเงี้ยค่ะประมาณ 3-4 รอบคือหลับไม่ลงค่ะในใจก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าเขาแบบเข้าทางนี้ไม่ได้ถ้าไปปีนเข้าทางห้องน้ำอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงแล้วถ้าเราอ่ะหนีออกไปข้างนอกมันจะเป็นการแบบหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตอนแบบ4ทุ่มอ่ะเราอ่ะเจอใครก็ไม่รู้พนักงานโรงแรมก็คือแบบไม่มีใครเฝ้ารีเซพชันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอนไปค่ะด้วยใจเลยถึงค่ะจนกระทั่งแบบถึงเช้าค่ะคือภาวนาให้ถึงเช้าเร็วแต่ว่าเสียงเนี้ยมันดังเป็นจังหวะอย่างเงี้ยค่ะประมาณ 3-4 รอบค่ะพอตี5ค่ะก็คือฟ้าสว่างหนูก็รีบลุกเลยรีบลุกไปเปิดแบบตรงโซนห้องน้ำโซนแรกค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่ว่าพวกรอยเท้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะหาเจออยู่แล้วเพราะว่าฝนตกหนักมากน่าจะแบบชะล้างรอยอะค่ะออกไปหมดเลยค่ะค่ะทีนี้ก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเมื่อคืนเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องลี้ลับเลยคิดถึงว่าเป็นขโมยอะไรเงี้ยหรือเปล่าปรากฏว่าเพื่อนหนูอะค่ะที่นอนหลับเมื่อคืนอะก็บอกว่าแบบมันรู้สึกว่าในห้องอะมีอะไรอยู่แต่ว่าเราก็เถียงในใจว่าจะแก้หลับทั้งคืนเลยนะค่ะแต่ว่าเพื่อนก็บอกฉันน่ะมีเซนส์รู้สึกว่ามีอะไรอยู่เดี๋ยวลองไปถามคุณลุงไหมล่ะอะไรประมาณนี้ค่ะพอตอนเช้าออกไปกินข้าวเช้าค่ะก็คือไม่เจอคุณลุงค่ะมีแม่บ้านค่ะมาทำกับข้าวให้แต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ค่ะเราก็เลยแบบไม่ได้สื่อสารอะไรกับเขามากพอจะถามคุณลุงค่ะก็คือเห็นแกแบบเดินแวบไปแวบมาแต่แบบเดินเหมือนเดินไกลๆพวกเราค่ะไม่เข้ามาหาพวกเราค่ะแล้วก็แม่กุญแจค่ะสุดท้ายเขาอะแม่บ้านอะเป็นคนบอกให้เราค่ะวางกุญแจเช็คเอาท์ค่ะไว้ที่ซุ้มไม้ไผ่เราไปได้เลย คือไม่ต้องรออะไรเลยค่ะค่ะสุดท้ายแล้วคือเรื่องเนี้ยก็ยังไม่มีคำตอบทีนี้ตอนที่จะกลับไทยอะค่ะหนูก็เลยลองใช้เน็ตสนามบินนะคะลองเอาชื่อโรงแรมที่เราไปพักเนี่ยไปเซิร์ชดูในเอเจนซี่ต่างๆค่ะพี่แจ๊ปรากฏว่าที่หนูเสิร์ชไป3ที่ค่ะพี่แจ๊คไม่ขึ้นชื่อโรงแรมนี้เลยสักที่ค่ะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตไม่มีไม่มีเลยค่ะพิมพ์แค่ใน Google เฉยๆก็ไม่ขึ้นค่ะพี่แจ๊คคือไม่แน่ใจว่าโรงแรมมันเล็กมากมันเล็กมากหรือเปล่าใช่ๆค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าแบบบางทีเราเหมือนมองเรื่องของถูกอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แบบคำนึงถึงอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่คุณน้ำบอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่มีผีอะไรออกมาน่ากลัวแต่คุณน้ำกำลังเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้ณตอนนั้นผมว่ามันก้ำกึ่งระหว่างสิ่งลี้ลับหรือคนเพราะคนที่นั่งอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์อ่ะใครก็ไม่รู้แล้วก็จ้องมาที่เราตอนที่เราจะเดินออกไปหาคุณลุงเราก็คิดเป็นต่างๆนานาเลยว่าเอ้ยหรือจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าเห็นว่ามีผู้หญิง2คนต่างชาติด้วยมาวนเวียนมาเดินมาพักอยู่ที่นี่แล้วที่นี่เดาว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนมาพักสักเท่าไหร่ใช่ค่ะว่าจากที่คุณน้ำอธิบายเรื่องของโรงแรมให้เราฟังเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันอยู่ในซอกในหลืบถนนก็เล็กมันเล็กมากๆจริงๆนะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือการเข้าไปพักโรงแรมอ่ะมันจะเป็นโรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่ถ้าเป็นต่างชาติมันก็ต้องมีการขอหลักฐานในการพักถูกป่ะใช่ค่ะต้องมีการบันทึกไว้ว่าน่ะมีต่างชาติเนี่ยมาพักที่โรงแรมนี้นะเผื่อมันมีอะไรมันจะได้ตามกันได้ถูกแต่นี่ดูเหมือนว่าทางโรงแรมทางคุณลุงไม่ได้ขออะไรเลยใช่ค่ะลุงจ๋าหนูจะมาพักอ่ะเอากุญแจไปเลยใช่ค่ะตอนหนูยังแปลกใจอยู่เลยค่ะว่าอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราจองมาแล้วจองห้องไหนถูกไหมคะใช่ค่ะนะฮะณตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าตกใจกับไอ้เสียงเนี่ยคือมันไม่รู้ไงว่าตกลงมันจะมีคนเข้ามาหรือเป็นหนูหรือเป็นผีที่อยู่ในห้องเราก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วต่างบ้านต่างเมืองอย่างอินโดอ่ะอย่างที่บอกก็
ความน่ากลัวของเขาเรื่องผีเรื่องสางนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะใช่ค่ะ อ๋ออันนี้ลืมเสริมบรรยากาศไปนิดนึงเพราะว่าปกติเวลาเราไปพักเราก็จะแบบยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางศาลพระภูมิใช่ไหมคะครับพอไปที่บาหลีเนี่ยต่างประเทศอะเขาไม่มีศาลก็จริงแต่ที่บาหลีเขาจะมีเป็นกระทงเหมือนเครื่องเส้นไหว้เหมือนที่ไทยเราไหว้ตามทางสามแพร่งค่ะตั้งอยู่หลายจุดค่อนข้างเยอะหรือว่ามันเป็นความประมาทของเราหรือเปล่าเราอาจจะเดินแบบไม่ได้ดูทางไปเหยียบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเยอะมากจริงๆค่ะที่ต้องแบบเดินหลบให้ดีอะค่ะแต่สิ่งนึงที่คุณน้ำพลาดอย่างหนึ่งอันนี้ครั้งหน้าผมว่าเป็นประสบการณ์เลยนะการไปต่างประเทศอินเทอร์เน็ตสำคัญมากใช่ค่ะพี่แจ๊คเปรี้ยวอย่างนั้นไม่ได้นะอันตรายนะใช่ค่ะคือตอนนั้นแบบโอ้เราไปกัน3คนหลายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูยังงงว่าหนูคิดอะไรไปเออตกลงจะไปเที่ยวแบบสะดวกสบายไปหาความสุขหรือไปผจญภัยก็ไม่รู้ไม่ได้นะเออนะครั้งหน้าไปเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตสำคัญมากๆเพราะมันต้องใช้หาข้อมูลตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ไปกับทัวร์ใช่ค่ะเออโอเคได้ฮะคุณน้ำนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะระทึกดีฮะเรื่องนี้ค่ะโอเคคุณน้ำขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ